สวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับผมนะัดจาก i d g ดียกรุ๊ปชาแนลครับพลังงานลมนะครับเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกที่ทั่วโลกนะครับต่างให้ความสนใจและต้องการนํามาเป็นพลังงานทดแทนครับเนื่องจากพลังงานลมสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติและไม่มีวันหมดครับจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวันนี้ครับกับผมนะัทจะพาท่านผู้ชมไปดูทัชวิน รหรือกังหันลมใบเดี่ยวครับที่มีราคาถูกกว่าเกือบครึ่งและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกสถานการณ์ครับก่อนจะไปรับชมเช่นเคยนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวไอเดียนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันครับ ัชวินนะครับคือกังหันลมใบพัดเดียวจากสตาร์ทอัพเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งผลิตออกมาเป็นกังหันลมนอกใช้ฝั่งที่มีใบพัดเพียง1ชิ้นเพียงเท่านั้นครับแต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อนเนื่องมีต้นทุนที่ถูกและยังผลิตได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพายุฝนหรือมีลมแรงครับทัชวินกังหันลมใบเดียวมีลักษณะการออกแบบเป็นเสาเอียงครับ พร้อมติดตั้งใบพัดเดี่ยวขนาดใหญ่ซึ่งได้ออกแบบมาให้ใช้งานในทางทะเลเป็นหลักทางผู้พัฒนาได้ออกแบบขนาดของใบพัดกังหันลมให้เหมือนกับกังหันลมทั่วไปครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่12เมกะวัตต์จึงทำให้สามารถขนย้ายสะดวกและง่ายต่อการใช้งานครับจุดที่น่าสนใจคือใบพัดของ t o u c h w ินสามารถรองรับกระแสลมได้มากถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับ ซึ่งต่างจากกังหันลมทั่วไปที่เพียงมีลมแรงเกิน90กิโลเมตรขึ้นไปกังหันก็จะหยุดทำงานครับนั่นจึงทำให้กังหันลมแบบใหม่นี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องกว่ากังหันลมแบบของทัชวินได้รับการออกแบบให้ยกตัวโดยอาศัยแรงลมพายุแบบไม่ต้องมีกลไกไฟฟ้าใดๆเพื่อให้ยังคงสามารถทางานได้อย่างตามปกติแม้ว่าจะมีลมพายุแรงมากขึ้นก็ตามครับและเมื่อลมสงบลง ลูกตุ้มที่ถ่วงจุดหมุนอยู่ก็จะค่อยๆดึงกังหันลมลงครับเพื่อให้สามารถทำมุมกับกระแสลมตามปกติได้แบบเดิมซึ่งในอนาคตผู้พัฒนากังหันลมทัชวินนะครับยังมีแผนในการพัฒนาเพิ่มเติมซึ่งกังหันลมแบบใหม่นี้สามารถปั่นกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิม และยังมีต้นทุนการผลิตใบพัดที่ลดลงถึงร้อยละ3 0เมื่อเทียบกับกังหันลมทั่วไปที่มีถึง3ใบพัดครับทำให้กังหันลมใบเดียวแบบใหม่นี้อาจตอบโจทย์ในการใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายกว่ากังหันลมแบบดั้งเดิมครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทางบริษัทจะชูจุดเด่นด้านต้นทุนการผลิตและชั่วโมงการผลิตที่มากขึ้นแต่ นิวแอตลาสนะครับสํานักข่าวเทคโนโลยีชื่อดังก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต้นทุนต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานสุทธิหรือที่เรียกว่า l e v e r i z e ์ Cost of Energy ครับว่าจะต่ำพอที่จะนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายในเชิงพาณิชย์หรือไม่ครับกระผมนัดจากไอเดียกรุ๊ปแแนลนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปของทางเรานะครับก็ ช่วยไลค์แชร์ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ